หรือมันเป็นกลิ่นพลาสติกวะถ้าพลาสติกมึงปิดฝาก็ได้กลิ่นแล้วไงยังโลมาเดอะฟักกาน้องผิดที่สอนมาคืออะไรยังจำไม่เคยลืมนี่เลยสวัสดีครับมี EP 2นาทีใช่คนชอบพิมพ์คอมเมนต์ว่าช่องบุฟเฟ่มัน EP เดียวแล้วจบใช่ขยันทำรายการใหม่เหลือเกินขยันแล้วไม่ยอมทำ EP ต่อไปใช่สร้างกันเลยรายการใหม่เราก็เลยทำ EP 2ต่อเนื่องวันนี้เราอยู่กับรายการวิทยาศาสตร์น่ารู้คุณครูน่ารักครับผมผมครูชินครับสวัสดีครับผมนักเรียนหมักครับเฮ้ยกูต้องเป็นครูเหรอก็กูเป็นครูแล้วกูเป็นนักเรียนจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นนักเรียนเพราะว่าพี่แป๊บเขาเป็นคุณครูอ๋อเหรอหลังจาก EP 1ทำไมมันไม่มาก็มันอยู่บ้านทำงานอยู่บ้านกูทำกูรักคิดอยู่ไงกูรักคิดอยู่เฮ้ยหัวมึงคุ้นๆนะโอ้ยการใส่ผ้าโพกหัวแบบเนี้ยแล้วก็การที่แบบใส่แว่นกูร้องเพลงไงเอ้ยร้องเพลงมาแล้วร้องเพลงเอื้อนๆนะอะไรน่ะเย้เย้เคลียร์นี่คาราบาลเคลียร์นี่สวัสดีครับเอากีตาร์มาสิเล่นที่อะไรกันไม่คมเลยนะแต่ได้มุมปากกันดีเฮ้ยไอ้เหี้ยโทษทีคุณเอาพี่หนวดเชี่ยเสียงอย่างดีพี่บอลบุฟเฟ่ดังจัดคนนี้ดังจัดคนนี้มากำลังมาช่วงนี้เหมือนคนอื่นได้ไหมพี่เหมือนมันเลยไอ้ที่มันทุเรศปะวะบ๊ายบายเออคุณเป็นแรปเปอร์เนี่ยเอเอคุณอะไรอ่ะกูในแฮมสเตอร์นินจาแฮมสเตอร์อุ้ยไม่เอาอ่ะเดี๋ยวผมตั้งให้เปล่า AKA สมัยเนี่ยมันต้องเป็นแบบอะไรเด็กๆอยู่ข้างหน้ายังแปลว่าเด็กใช่ไหมยังแปลว่าเด็กแล้วก็มีแบบยังนำหน้าเลยอ่ะยังโอมอะไรมันซ้ำแล้วยังกูอะไรซ้ำแล้วของมึงเป็นยังจำยังจำไม่เคยลืมเหมือนกันก่อนเดือนเองวันนี้เราจะมาทดสอบเกลือให้ได้ดูกันว่าเกลือและแต่ละชนิดที่เอามาเค็มต่างกันยังไงแล้วก็คุณสมบัติการใช้งานต่างกันยังไงนะครับที่เราเทสเกลือกันเพราะว่าครั้งที่แล้วเราลองน้ำตาลไปแล้วเราทดลองว่าน้ำตาลรสชาติต่างกันยังไงแต่ละอันใช้ในการทำอะไรบ้างแล้วมีคนคอมเมนต์มาลูกเพจอยากให้ลองเกลือบ้างอยากรู้ว่าเกลือเป็นยังไงจริงๆแม่งมีอีกเยอะนะที่ไม่ใช่เกลือแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปทีละอย่างเราก็เลยต้องลงทุนขับรถไปเลยครับเพราะว่าเกลือแต่ละที่อ่ะมันมีแหล่งที่มาเราก็เลยลงทุนจากกรุงเทพไปลงเกลือเลยเพื่อไปซื้อเกลือทั้งหมดนี้มาใช่แล้วเราได้เสื้อผ้าแถมมาด้วยคุยโรงเกลือไม่ได้ขายเกลือตอนนี้โต๊ะเรามีเกลือ7ชนิดมีเกลือ7ชนิดแต่ว่าแต่ละชนิดมันก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่ว่าการใช้งานน่ะต่างกันอันแรกก่อนอันเนี้ยตามบ้านทั่วไปเลยเกลือบริโภคหรือเป็นเกลือแบบเกลือป่นเกลือที่ไว้ใช้ทำอาหารปกติทั่วไปอย่างเช่นเราใส่พวกใส่แกงทำต้มผัดแกงทอดทุกอย่างที่แบบใช้เกลือใช่หรือเกลือไปปนกับพริกเกลือขนมผลไม้ผลไม้ผมกินต่อมาเป็นเกลือผลึกเป็นเกลือเหมือนเกลือก้อนหน่อยๆอันนี้เอาไว้ใช้ใส่พวกสเต็กฝาไม่ได้เปิดอย่างนั้นไอ้เหี้ยซื้อมาแพงแล้วดูพวกเปิดมันเป็นเกลียวเวลาเราจะกินอ่ะจริงๆเราไม่ได้กินเป็นแบบผลึกอย่างนี้นะนี่มันจะมีแบบว่าเหมือนเป็นเครื่องบดเหมือนพริกไทยป่นน่ะพอแล้วกินสนุกว่ะอันนี้คือเกลือหิมาลัยเป็นเกลือสีชมพูผลึกปนสีขาวต่อมานี้ก่อนเห็นบ่อยๆเหมือนกันเกลือสเปรย์เขาจะเอาเกลือสเปรย์มาฉีดเพราะมันให้เขาเรียกว่าโลโซเดียมคือความเค็มมีแต่ว่าโซเดียมต่ำโซเดียมมันจะทำให้ร่างกายบวมน้ำต่อมาเป็นเกลือสีม่วงอันเนี้ยเราดูมาน่าจะเป็นเกลือผลึกปกติธรรมดาแต่ว่ามาจากมาริโน่มาริโน่คือที่ไหนอ่ะเป็นซานมาริโน่กูไม่รู้มันอยู่ที่ไหนอ่ะดิอยู่รัฐอะไรเนี่ยอยู่รัดเท้าไอ้คุยรัดเท้าใช่ครับผมอันนี้น่าจะเป็นเกลือจากภูเขาเอ้ยไอ้เวนต่อมานี่คือเกลือผสมผงอันนี้ผสมผงปาปิก้าอ๋อไอ้นี้ผสมมันเหมือนเป็นยี่ห้อเดียวกันใช่อันนี้ผงปาปิก้าแต่ว่าอันนี้คือผงเห็ดเห็ดทรัฟเฟิลสีมันต่างกันมึงแกะดิเหี้ยของมึงมันเปิดแล้วไงไอ้อ่อนเล็บก็ไม่มีเสือกแกะเอาทีมงานขอเป็นไกลหน่อยครับมึงมีกันไกลแต่ไม่ให้กูเกลืออันนี้จะเป็นผลึกแต่อันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเกลือแผ่นแบบมันจะออกเฟกเฟกอะเฟกแบบเหมือนคอนเฟกอะแต่มันเป็นแผ่นแผ่นแบบเนี้ยเป็นเกล็ดไม่ได้มาเป็นแบบผลึกแบบอย่างนี้คือไม่ต้องบดใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไม่ต้องบดอันนี้น่าจะใช้ได้เลยแต่ว่ามีผงปาปริก้าอยู่อันสุดท้ายดอกเกลือเขาบอกว่าคือเกลือชนิดหนึ่งที่จัดว่าเป็นเกลือที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมในการผลิตเกลือโดยเกลือที่ได้จะมีความอร่อยกว่าเกลือทั่วไปแล้วก็มีสารอาหารเยอะกว่าใช่ใช่เหมือนเขาเคลมมาว่าเกลือปกติอ่ะมันจะเค็มใช่ไหมแต่เกลือของไอ้ดอกเกลือเนี่ยมันเค็มอมหวานเค็มอมหวานจริงเหรอเค็มอมหวานใช่เฮ้ยอันนี้อาจจะอร่อยกับเพื่อนก็ได้เราไม่รู้ไม่รู้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่วงของการชิมแล้วเทสอันแรกให้ดูก่อนเบสิกมีกันแทบทุกบ้าน
แค่เกลือแรกเอฟเฟกต์ไม่ขนาดนี้แล้วให้8ดีกว่าเพราะให้8ให้8แล้วกันเท่ากันมันจะมีความเค็มแหลมเรารู้กันดีอยู่แล้วแหละว่าเกลือป่นอันเนี้ยรสชาติมันเป็นยังไงเบสิกทั่วไปเลยมาดอกเกลือเราชิมดอกเกลือเลยอันนี้ดอกเกลือที่เราบอกว่าน่าจะอร่อยน่าจะอร่อยเกลือป่นอันแรกอ่ะมันเป็นผงแต่อันเนี้ยอีกนิดเดียวจะเป็นผงชูรสแล้วอ่ะมันไม่ใหญ่มากแต่เกลือมันจะมีความเหนียวมันเหมือนมันเกาะกับเป็นก้อนนะมันจะไม่ร่วนแบบไหลออกมาเป็นทรายใช่ใช่ใช่ลองเลยดีกว่าดอกเกลือเขาบอกว่าเค็มอมหวานความหวานอยู่ตรงไหนความหวานอยู่ตรงไหนขอน้ำหน่อยเค็มติดปลายลิ้นไอ้เหี้ยบอกว่ากูให้9เลยเค็มกว่าเกลือป่นอีกให้9ปีเหมือนกันให้9ปีเหมือนกันต่อมากูชอบสัตว์อ่ะมามานี่อันนี้ต่อมานี่คือเกลือหิมาลายันคริสตัลพิงค์ซอลต์ก็คือเป็นเกลือสีชมพูปนสีใสปกติเฮ้ยเหมือนไอ้น้ำตาลนี่คือดีน้ำตาลเออมันเม็ดอย่างเงี้ยเวลาเราทำอาหารน่ะเราไม่ได้ทำเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้อ่ะกินกินเหรอกินแบบเนี้ยแหละแบบเนี้ยไม่ต้องบดหรือไงไม่ต้องบดงั้นกูบดแต่ว่ากูกินเม็ดกูขอบดโลกิจังวะรสชาติอยู่ตรงไหนอ่อนน่ะไม่มันไม่ได้อ่อนกูบอกแล้วว่าเกลือฮิมาลายันน่ะมันไม่ได้เค็มขนาดนั้นมันมีความเค็มแบบอ่อนๆมันค่อยๆมาค่อยๆมาผมให้7ปี7ปีเพราะว่าเกลือเนี่ยแม่งเป็นเกลือที่ไม่ได้เค็มมากแล้วกินไปแล้วเหมือนแบบมันไม่ได้เค็มแหลมอ่ะมันเค็มแบบมันค่อยๆเค็มมันค่อยๆเค็มมันเลยแบบกินได้สบายๆกูให้3พอทำไมอ่ะมันไม่เค็มขนาดนั้นเลยมันไม่เค็มเอาจริงถ้าเกิดมึงมาเทียบ AB เลยนะเอาไอ้เหี้ยเนี่ยแดกพร้อมกับอันนี้ อะไรเค็มกว่าไอ้ยี่นี่พุ่งเลยนอกจากความเค็มข้อดีมันคือมันเป็นเกลือที่มันไม่ได้เค็มแหลมเค็มแรงทุกคนสามารถแบบกินได้เลือกระดับความเลเวลความเค็มได้แล้วก็สารอาหารมันมีสารอาหารในนั้นเยอะเหมือนกันโซเดียมโอ้โหโซเดียม 22% ต่อมานี่คือเกลือคล้ายๆฮิมาลายาแต่อันนี้สีม่วงเพราะเหมือนผสมสารอโรมาเหมือนเขาบอกมาว่ามันเป็นเกลือจากมาริโน่ที่ผสมสารอโรมากูเดานะกินไปน่าจะผ่อนคลายเป็นเกลือที่แบบว่าตกผลึกมาจากทานอสนะครับเพราะว่าตัวสีม่วงเหมือนกันใช่นี่ฮะอยู่ในกระปุกของเราแล้วใช่คืออ่าน้องมิวมาชิมอ่ะถามน้องก่อนรู้จักเกลือนี้ไหมรู้ใช่ไหมความเค็มมันประมาณไหนเอาอีมาอะไรมะรู้จักเกลือนี้ไหมความเค็มประมาณไหนไม่ขอเขาไม่รู้งั้นเราลองไปพร้อมกันเสร็จอันนี้ปุ๊บมีขนมให้กินนะหนึ่งชิ้นไม่ได้มิวต้องกัดนิดไม่มึงไม่ปวดใส่มือน้องแล้วให้น้องขี้เมาเออไม่เดี๋ยวมือน้องเปื้อนนี่หมดแล้วจ้าน้องไอเวนแค่นี้พอไม่รู้เรื่องกูอยู่ใกล้ๆกูยังไม่รู้เรื่องเลยเราลองชิมพร้อมกับมิวเลยเยอะๆไปเลยแล้วแต่น้องว่าน้องจะกินเท่าไหร่เอาให้เค็มตายหาไปเลยมิวเอาไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอามาเอามากินเลยนะ1 2 3มีความสุขตั้งแต่กินเนี่ยความสุขตั้งแต่สารอโรมานะครับคุณผู้ชมครับว่าผสมอโรมากี่ปี5ค่ะ5ปีแรกๆมากูให้กัน10ปี9ปี8ปีนี่มา5แล้วกูกินเค็มค่ะกินเค็มโอเคหนูกินเค็มค่ะแล้วมึงให้เท่าไหร่ไอ้บักกูให้7มันเท่าหิมาลัยเลยมันเค็มประมาณเดียวกันเลยกูให้3 3ปีแล้วไอ้เหี้ยพี่รู้ว่าน้องกินเค็มใช่ไม่ได้กินแบบนี้ไอ้เหี้ยเทเป็นแป้งทับหน้าเลยเหี้ยอ่ะลองชิมดูอันนี้คือพี่ให้10ปีอันนี้เค็มอันนี้เค็มให้กี่ปีให้กี่ปีระหว่างอันเนี้ยกับสีม่วงสีม่วงให้5ปีอันดอกเกลือนี่ให้เท่าไหร่8ปีครับเอาโคล่าไปแล้วก็ขอบคุณมากครับไปรับรางวัลหลังรายการนะครับเจอกันครับเป็นบ้านพร้อมนิสิตนะครับครับผมต่อมานะฮะอันนี้เป็นเกลือแบบน้ำผสมทัฟเฟิลอ่ะเข้าปากไปเลยแต่วิธีการฉีดคือการเหมือนการบูชยัญเหมือนการฮาราคิริของญี่ปุ่นฮาราคิริของญี่ปุ่นก็คือการนำมีดมาคว้านท้องตัวเองใช่อันนี้เราฉีดตัวเองเอาปริมาณที่แบบว่ารู้สึก1กดนี่คือ1กดนะมาๆๆอย่าขนาดนี้พร้อมพร้อมกูพร้อมแล้วจริงๆอ่ะโอ้โหเกลือต้องไปเต็มเลยตอนนี้นักบอลเดินกันทั่วเลยครับอีก2คนไอ้เหี้ยน้ำปลาว่าตัวสำรองน้ำปลาว่าเหม็ดแล้วนะเดี๋ยวเพิ่งบอกเดี๋ยวผมขอฉีดก่อนใช้ไม่ได้เหี้ยเอาบอกนะคนดูดิกลิ่นมันไม่ดีแต่ไอ้เหี้ยกลิ่นต้นตีนติดช้อนเลยอ่ะกูรู้แล้วทำไมถึงทำเป็นสเปรย์ที่มันทำเป็นสเปรย์เพราะว่าความเค็มแม่งคือแบบ
ถ้า1หยดอ่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยกูลอง1หยดมันเค็มมากแต่พอมันทําเป็นสเปรย์อ่ะไม่ค่อยเค็มใช่มั้ยที่มันกินไปอ่ะมันไม่ค่อยเค็มเค็มไม่มันเค็มกําลังพอดีไม่ได้เค็มเท่าเบอร์1เบอร์2อ่ะใช่ๆๆๆแล้วมันหายไปได้เลยอ่ะเหมือนมันเป็นน้ําด้วยมั้งเออเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้มันค่อยๆละลายอ่ะใช่มันค่อยจางแล้วก็ไม่มีกลิ่นเห็บทัฟเฟิลเหี้ยอะไรเลยเหมือนแบบเจอรูปในเน็ตมาแล้วก็ปริ้นแปะเฉยอ่ะให้กี่ปีอันนี้ผมให้6ปีผมให้6อันนี้เค็มน้อยกว่าหิมาลัยโอเคต่อไปเลยดีกว่าทีเด็ดของงานนี้น้ำพริกแมงดาครับผมเลยอันนี้คือซอลเฟรกก็คือเป็นเกลือแบบเกล็ดที่ผสมผงปาปริก้าโอ้ยที่นี่กลิ่นกลิ่นแบบโคตรแรงอ่ะไม่แรงอ่ะกลิ่นมันคือกลิ่นปาปริก้าที่แบบก่อนชิมเราจะแบบว่าสูดลมหายใจให้เต็มปอดเพราะว่ามันมีผงปาปริก้าอยู่ได้ลองดูลองคุณเป็นนายกเหรอไอตู่พร้อมนะหนึ่งสองแสบจมูกตัดอ่ะมันไม่เผ็ดหรอแรงไหมกลิ่นแม่งแรงคือปาปริก้าจริงๆอ่ะเราดมกลิ่นมันอ่ะมันคือความน่ากินนะเว้ยใช่แต่เหมือนมันใส่ในปริมาณที่มันเยอะขึ้นผสมกับเกลือขึ้นก็เลยเป็นความบรรลัยของกลิ่นก็หรือมันเป็นกลิ่นพลาสติกวะถ้าพลาสติกมึงปิดฝาก็ได้กลิ่นแล้วไงยังโลมาเดอะฟักการ้องผิดที่สอนมาคืออะไรยังจำไม่เคยลืมนี่เลยบอกไว้เลยนะครับเกล็ดเกลือกับผงปาปริก้ากลิ่นมาต่อมาจะมาถึงเรื่องรสชาติอย่าเยอะโอ้โหอ่ะผงปาปริก้าเกลือมาคนละเกล็ดเอามาลองเลยพร้อมนะอ่ะ1 2คือผงปาปริก้ารสชาติมันเป็นอย่างนี้เหรอมันไม่อร่อยอ่ะเอาจริงๆนะมันเค็มแบบไม่อร่อยไปนี่นอกจากดูแล้วโดเนทด้วยนะโดเนทไม่ใช่แบบค่าแบบทำคลิปนะค่ารักษา ให้กี่ปีความปีนะให้8อีกินนะอีกินให้10เลยอ่ะความปีผมให้6ความอีผมให้18ล้านเลย อันสุดท้ายอันสุดท้ายเห็ดทัฟเฟิลใครที่เคยเป็นรังแคหรือชนะตู่นะตรงเดียวกันเลย ตรงเดียวกันเลยเป็นเกล็ดๆเป็นแผ่นๆเป็นเกล็ดๆลองดมก่อนดีกว่าอ่ะดมพร้อมกันนะเทียบกลิ่นแล้วอะกับปาเปก้าน้อยกว่าปาเปก้ามันขึ้นนำใช่ไหมน้อยกว่าแต่ความหอมศูนย์เลยอะไปก็เหมือนเกลือปกติใช่เหมือนเกลือปกติที่เหมือนมีพริกไทยด้วยไปเล่มไปเล่มหน่อยนึงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเอาเกลือมาจิ้มเกลือเพื่อหาหนอนบ่อนไส้เฮียเฮ้ยถือว่าอันนี้ไม่ได้แย่ขนาดแบบน้ำตาลใช่คุณให้เท่าไหร่8ปีเพราะว่าแม่งเค็มตรงแบบเกลือปกติอันนี้ผมให้4มาอันนี้เราเรียงลำดับความเค็มให้ละเรียงแบบตามความปีความปีที่เราลงความเห็นอันสุดท้ายว่าอะไรควรจะปีสุดไล่จากมากไปน้อยมากเลยผมให้ดอกเกลือ2ตัวนี้ไล่เรียงกันดอกเกลือกับเกลือดอกเกลือกับเกลือปูหางก็คือเอาไปติดบ้านอ่ะผมว่ามันคุ้มค่ามากลำดับต่อมาผมให้2อันนี้เกลือเกล็ดอันนี้ด้วยอยู่3อันนี้อยู่ในตระกูลเดียวกันเกลือเกล็ดกับเกลือแบบน้ำ liquid salt ให้กลางๆเพราะว่าไม่ได้เค็มขนาดอันนู้นแต่ที่ผมแย่ๆคือความฉุนของมันเพราะปกติเขาไปเจอจางก่อนไปทำอะไรก่อนอย่างที่ไอ้ปาปริก้าที่มันฉุนๆนะคือเขาให้กินกับพวกซีฟู้ดอะไรพวกนี้อาหารทะเลมันจะกลบความคาวของอาหารทะเลได้อันนี้ก็กินกับพาสต้าทัฟเฟิลกินกับพวกพาสต้าเค็มครีมแล้วจะเป็นอะไรที่ครีมก็เลยให้จำพวกนี้เป็นแบบเค็มกลางๆส่วนเค็มน้อยสุดผมให้2ตัวนี้อืมใช่มันไม่ได้เค็มแหลมรุนแรงแต่แม่งเป็นเค็มที่แบบพอดีเป็นเค็มแบบท่านดนตรีก็คือเค็มบอสซ่าที่ประมาณแบบเพลงป๊อปตัวเหี้ยเนี่ยเมทัลเลยเมทัลแล้วเมทัลแบบคอจัดเลยก็เหลืองคู่ก็อันนี้คุณประโยชน์เกลือมันก็มีมันมีประโยชน์ทุกอันแต่แค่กินบนความพอดีกินเยอะไปก็เป็นไตเขาบอกว่ากินเกลือแล้วเป็นไตแต่ถ้ากินใจโลกทั้งใบเป็นของเธอคนเดียวครับเอาละครับขอบคุณมุกจาก Google นะครับเกี่ยวกับความเค็มวันนี้ครั้งหน้าอยากให้เราลองอะไรบอกกันมาในคอมเมนต์และครั้งหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันกับรายการวิทยาศาสตร์น่ารู้คุณครูน่ารักครับสวัสดีครับสวัสดีครับบุ๊ม